รุงเทพฯบ้านน้ำพิจารณาครับแต่พอได้เสร็จนี้ไปไหนอ่ะฮะบ๊ายบายท่านผู้โดยสารโปรดทราบรับขบวนรถเร็วขบวนที่169มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรีสถานีปากท่อสถานีต่อไปครับการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟประจำทางในการเดินทางและบอกว่าการเดินทางขั้นต่ำวันการรถไฟใต้ต้องการใช้ทางอีกครับขอบคุณครับมีเทียบเลยแป๊บนึงนะครับท่านผู้โดยสารที่รอการโดยสารไปกับรถด่วนพิเศษนั่งปรับอากาศที่40รับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพวันนี้ขบวนรถล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเลยนะครับถ้าวันจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งเวลาโดยประมาณ19:05 นครับ